อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM การบรรจุคุกกี้มีหลากหลายวิธีเช่นบรรจุใส่กล่องบรรจุใส่กระปุกบรรจุใส่ถุงพลาสติกเพื่อให้ได้แพ็กเกจที่สวยงามบางประเภทของคุกกี้จะสวยงามมากขึ้นหากแบ่งเป็นชิ้นเช่นคุกกี้หน้ารอยัลไอซิ่งวันนี้เราจึงมีเทคนิคการห่อคุกกี้ให้มีรูปทรงสวยงามมาฝากค่ะนั่นก็คือการห่อคุกกี้แยกชิ้นจะช่วยให้คุกกี้แต่ละชิ้นไม่ซ้อนทับกันไม่แตกหักง่ายมีหน้าตาที่สวยงามและดูน่ารับประทานและในการทำคุกกี้ตัวช่วยสำคัญที่ขาดไม่ได้คือแป้งอเนกประสงค์ตรากบมีลักษณะเป็นเนื้อแป้งที่เนียนสีเหลืองนวลเกิดจากแป้งที่ไม่ผ่านการฟอกสีจะทำให้ได้คุกกี้ที่มีความกรอบสีน่ารับประทานและไม่แตกหักง่ายเดี๋ยวเราไปลงมือทำคุกกี้หน้ารอยัลไอซิ่งกันค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในกระชอนร่อนให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนตีเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งให้ส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีรีดแป้งโดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากดด้วยพิมพ์วงแหวนลงบนถาดอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแล้วนำออกมาพักไว้จนเย็นสนิทแต่งหน้าด้วยรอยัลไอซิ่งตามชอบนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีเพื่อให้หน้าคุกกี้เซตตัวดีเสร็จแล้วพักไว้จนเย็นสนิทต่อไปเราจะมาพับกระดาษสำหรับห่อคุกกี้กันค่ะพับกระดาษทั้งสองด้านเข้าหามุมให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนำมุมด้านปลายแหลมพับเก็บเข้าด้านในกระดาษสำหรับเป็นช่องใส่คุกกี้จัดทรงกระดาษให้สวยงามนำคุกกี้มาบรรจุใส่ในห่อกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทคนิคดีๆในการห่อคุกกี้แยกชิ้นช่วยให้คุกกี้แต่ละชิ้นไม่ซ้อนทับกันและแตกหักง่ายแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถทำคุกกี้อร่อยๆน่ารับประทานและเพิ่มยอดขายได้แล้วล่ะค่ะ